อัปเดตเคสคุณลุงสมบูรณ์งาเดียวที่ป่วยด้วยอาการท้องอืดท้องป่องแบบนี้เลยนะคะรวมถึงยังมีภาวะติดเชื้อในลำไส้ร่วมด้วยวันแรกก็เลยรักษากันจนดึกจนดื่นเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ปรากฏว่าเราพบอึที่หลักแล้วค่ะ wow. จากที่เมื่อวานไม่ขับถ่ายเลยวันนี้ช่วงเช้าก็เลยพาคุณลุงเดินเล่นหาหญ้าอ่อนๆกิน okay. โดยมีหมอตัวเล็กให้กำลังใจอยู่ห่างๆค่ะเมื่อถึงเวลาสายๆเราก็พาคุณลุงสมบูรณ์ให้ยากันเลยโดยมีพี่ควานคอยนำทางให้เดินมาค่ะและวันนี้เซอร์ไพรส์มากค่ะจากท้องที่ป่องเมื่อวานยุบลงเยอะมากนี่ดูภาพด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพ before ให้ดูป่องแบบนี้เลยตอนนี้คือท้องยุบแห้งไปเลยค่ะแต่อึก็ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่หมอก็เลยต้องเร่งให้ยาแล้วก็น้ำเกลือต่อไปวันนี้คุณลุงกินอาหารได้ดีขึ้นค่ะแก้มหน้ามันเขียวชะมัดกินจนแก้มป่องเลยค่ะระหว่างที่คุณลุงกำลังกินหมอก็มาเตรียมยาให้พร้อมค่ะหลักๆยาที่ให้นะคะจะเป็นยาลดปวดยาลดกรดแล้วก็ยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อคือสำคัญมากๆนะคะยิ่งคุณลุงสมบูรณ์ยังอึเหม็นแบบนี้แสดงว่าต้องยังมีเชื้อโรคในลำไส้แน่นอนและวันนี้นะคะหมอก็เก็บเลือดไปตรวจด้วยเพื่อดูว่ามีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าพี่ควานก็เฝ้าเปลี่ยนน้ำเกลืออย่างใกล้ชิดแบบนี้เลยนะคะส่วนหมอตอนนี้ก็มือพันกันแล้วค่ะเร่งเติมยากันต่อเนื่องเลยวันนี้พี่ควานก็มีใบอ้อยอ่อนๆให้กินด้วยนะคะหมอจับดูที่ตัวก็ยังเย็นๆอยู่ค่ะน่าจะยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เมื่อจับดูบริเวณท้องพบว่าลำไส้เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นค่ะนี่คือเลือดของคุณลุงสมบูรณ์นะคะเราจะพาไปส่งตรวจสถานพยาบาลของคนใกล้ๆค่ะเมื่อกลับมาแล้วหมอก็จัดการเตรียมยากินต่อเลยนะคะยาที่ให้จะเป็นยาขับลมค่ะช่วยลดอาการท้องอืดได้ใส่ยาให้ช้างไปหมอก็กินกล้วยช้างไปค่ะก็อดใจไม่ไหวค่ะหิวก็หิวกล้วยช้างก็หอมซะขนาดนี้เตรียมเสร็จแล้วก็ไปป้อนคุณลุงสมบูรณ์กันเลยนะคะคุณลุงหลอกง่ายมากไม่ใช่สิกินยาง่ายมากกินหมดครบทุกเม็ดเลยค่ะช่วงเที่ยงนะคะเราก็กินข้าวเอาแรงกันก่อนค่ะวันนี้พี่เจ้าของช้างทำข้าวมาให้กินถึงที่เลยและในขณะที่หมอกินข้าวอยู่คุณลุงสมบูรณ์ก็ oh, no. ขับถ่ายอึออกมาค่ะ ทำไมต้องเป็นเวลากินข้าวดูสิคะฉี่ด้วยและที่น่าตลกก็คือคุณลุงสมบูรณ์ขยะขยแยงอึฉี่ตัวเองค่ะขยับขาถอยหลังนี้อย่างไวเลยค่ะและที่น่าตลกอีกก็คือคุณลุงสมบูรณ์ไม่ชอบให้หางโดนน้ำค่ะเวลาอาบน้ำให้เนี่ยยกหางแบบนี้ตลอดนานพอช่วงบ่ายมาฝนตกหนักมากหลังคาที่หมออยู่ก็รั่วเล็กน้อยค่ะให้น้ำเกลือเรื่อยๆจนถึงเย็นนะคะรอบเย็นหมอก็ต้องเตรียมยาค่ะตอนนี้ผลเลือดก็ออกแล้วนะคะพบว่าคุณลุงมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเล็กน้อยค่ะ โชคดีที่หมอให้ยาฆ่าเชื้อดักไว้ก่อนคาดว่าเดี๋ยวเชื้อก็คงจะหมดไปในเร็ววันค่ะ okay. ก่อนเข้าหลักวันนี้ก็กินยาขับลมอีกสักรอบนะคะเพื่อให้คุณลุงได้สบายท้องและนี่คือขวดน้ำเกลือกองมาหือมาที่ให้ไปวันนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนเข้าหลักคุณลุงก็จะไปเล่นน้ำด้วยนะคะและเมื่อเล่นน้ำกลับมาดูสภาพนะคะแอบลงน้ำแค่ครึ่งตัวใช่ไหมเนี่ยหลังจากนั้นก็หอบของกินไปกินที่หลักค่ะส่วนหมอก็เดินทางกลับที่พักนะคะถึงก็ดึกมากแล้วข้ามไปเช้าวันต่อมาเลยแล้วกันเช้านี้อากาศค่อนข้างสดใสนะคะหมอเองก็สดใสมากเช่นกันค่ะ wow. ในขณะที่คุณลุงสมบูรณ์เดินมาตามทางหมอก็เลยอยากร้องเรียกค่ะปรากฏว่าคุณลุงสมบูรณ์ได้ยินเสียงก็เลยยื่นงวงมาทักทายแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เดินไปตามทางที่ตัวเองคุ้นเคยพี่ขวานก็พาเข้าหลักเพื่อรักษาค่ะส่วนหมอก็เตรียมยาอยู่ใกล้ๆนะคะยาที่ใช้ในแต่ละวันค่อนข้างเยอะค่ะหมอก็จะเอามาจัดเรียงแบบนี้เพราะว่าต้องใช้เวลาเตรียมนานพอสมควรค่ะคุณลุงสมบูรณ์เป็นช้างที่เปิดเส้นง่ายมากค่ะเพราะเวลาเปิดเส้นหมอจะใช้เข็มใหญ่มากเพื่อให้น้ำเกลือไหลได้ไวแต่คุณลุงนิ่งมากค่ะไม่หือไม่อือเลยหรือว่ากลัวหมอจนแข็งเกร็งไปแล้วก็ไม่รู้นะคะเปิดเส้นเสร็จหมอก็มาเตรียมยากันแบบต่อเนื่องเลยค่ะจนตอนนี้สภาพมือคือด้านไปแล้วนะคะอยู่ที่นี่มาเข้าวันที่3แล้วนะคะเพิ่งรู้ว่าบรรยากาศที่นี่คือดีมากๆหมอก็เลยได้โอกาสค่ะนั่งจิบกาแฟแลช้างไปเลยก็เลยย้ายโต๊ะเตรียมยาออกมานั่งข้างนอกรับวิวสักหน่อยค่ะมีใครให้ฟินกว่านี้อีกไหมคะเพิ่งรู้ว่าการเห็นช้างกินอาหารได้เนี่ยมันฟินมากจริงๆค่ะวันนี้หมอได้ฟังการเคลื่อนตัวของลำไส้นะคะก็พบว่าลำไส้เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นมากแต่หมอก็ยังไม่ชะล่าใจค่ะให้ยาขับลมอย่างต่อเนื่องคุณลุงสมบูรณ์ชอบให้ป้อนอาหารมากนะคะแต่พอหมอไม่ป้อนก็มีอาการแบบนี้ค่ะก็
็ตั้งอยู่นั่นไงลุงอยากให้ป้อนก็ไม่บอกนะเนี่ยสรุปก็คือป้อนจนหมดค่ะหยิบกินเองไม่ได้แล้วหมอให้ยาและน้ำเกลือไปจนถึงตอนเย็นเลยนะคะช่วงประมาณ5โมงเย็นหมอก็พาคุณลุงออกไปเดินเล่นคุณลุงก็มีความอยากกินค่ะหยิบกินไผ่ใหญ่เลยแล้วหมอก็พาคุณลุงไปเล่นน้ำค่ะเพราะว่าการที่ช้างเล่นน้ำเนี่ยจะทำให้ลำไส้ขยับคุณลุงก็อาจจะอึออกมาได้ค่ะ wow. น้ำใสมากเห็นแล้วคืออยากลงไปเล่นด้วยเลยเอาจริงสักพักคุณลุงสมบูรณ์ก็เบ่งอึออกมาแล้วค่ะหลังจากที่ไม่ได้อึเลยทั้งวันพี่ควานกับหมอก็ดีใจกันใหญ่เลยนะคะรีบมาตรวจสอบอึกันเลยกลิ่นอึโอเคขึ้นมากนะคะไม่เหม็นเหมือนวันแรกๆตอนนี้หมอกำลังพาคุณลุงสมบูรณ์ไปเล่นน้ำอีกที่นึงค่ะอ้าวไงเป็นคุณลุงนำหมอซะงั้นก็มาถึงแล้วนะคะคุณลุงก็ลงไปเล่นทันทีเลยค่ะส่วนหมอก็เฝ้าสังเกตอาการอยู่ด้านบนนั่งมองช้างเล่นน้ำนี่มันดีจริงๆค่ะรู้สึกว่าเขาสบายตัวหมอก็สบายใจไปด้วยก่อนกลับคุณลุงสมบูรณ์ยังแวะจิ้งหน่อไม้ข้างทางด้วยนะคะตามองไม่เห็นแล้วรู้ได้ไงว่าหน่อไม้อยู่ตรงนั้นน่ะอาให้ช้างตาบอดนำคนเลยแล้วกันนำกลับบ้านโลดคุณลุงก่อนเข้าหลักหมอก็ฉีดยากระตุ้นลำไส้ให้ลุง1เข็มนะคะเพื่อช่วยให้ลำไส้ขยับตัวได้ดีขึ้นก่อนกลับหลักคุณลุงสมบูรณ์ก็หอบของกินไปเลยค่ะเช้าวันต่อมาอากาศสดใสเหมือนเดิมเลยนะคะอยู่กับช้างเข้าวันที่4ก็จะยิ้มยิ้มหน่อยหมอก็รีบมาดูอึที่หลักเหมือนเดิมค่ะวันนี้มีอึเยอะขึ้นดีมากกลิ่นก็ดีมากเช่นกันเช้ามาหมอก็มาเตรียมยาเหมือนเดิมค่ะหมอเตรียมยาไปคุณลุงสมบูรณ์ก็กินไปหมอเตรียมยาเสร็จคุณลุงสมบูรณ์ก็โดนเจาะหูถึงเวลาให้ยาให้น้ำเกลือกันอีกแล้วนะคะยาฆ่าเชื้อก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องให้ต่อเนื่องจนครบคอร์สวันนี้เรามีผู้ช่วยด้วยค่ะเจ้าลีโอเป็นเพื่อนสนิทของคุณลุงสมบูรณ์เลยนะคะนอกจากเจ้าลีโอแล้วนะคะลุงสมบูรณ์ก็ยังมีพ่อควานแม่ควานคอยดูแลคุณลุงสมบูรณ์อย่างดีเลยค่ะหมอยังคงให้น้ำเกลือและยาไปจนถึงเย็นนะคะซึ่งเฉลี่ยเนี่ยก็ตกวันละ 50-60 ขวดค่ะอาหารมาแล้วกินเฝ้าช้างเหมือนเดิมเวลาพ่อควานกินอะไรนะคะคุณลุงก็ต้องกินด้วยค่ะชอบขอมันฝรั่งก็กินเอาสิคุณลุงสมบูรณ์อาการดีขึ้นมากๆแล้วนะคะกว่าจะดีขึ้นขนาดนี้ก็หมดน้ำเกลือไปเยอะมากค่ะจากวันแรกที่หมอขนมาเต็มรถตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้ว wow. และวันต่อมาคุณลุงก็ขับถ่ายได้ปกติแล้วค่ะอึเป็นก้อนดีไม่เหลวและที่สำคัญคือกินจุกินเก่งมากกินหญ้าแทบจะหมดสวนแล้วหมอก็เลยอุ่นใจค่ะในที่สุดคุณลุงก็หายเป็นปกติหมอก็เลยตัดสินใจจบการรักษาและมอบยาพื้นฐานให้พี่เจ้าของช้างก่อนกลับได้ค่ะโดยรวมอาการตอนนี้โอเคครับไม่ได้เสียเงินครับหมอบู้มารักษาให้ปีก่อนหน้านี้เราพาไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างค่าบรรทุกมันราคาค่อนข้างสูงหมอเดินทางมานี่โดยมียาน้ำเกลือได้มาช่วยรักษาการถ่ายช้างผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับจะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับช้างฝันครับต้องมีความรู้รับหนึ่งเพื่อจะอธิบายหมอได้ครับชอบยาหมอถ่ายให้ความรู้คนภายนอกครับนี่คือพี่เอกเจ้าของช้างดูแลคุณลุงสมบูรณ์มาหลาย10ปีค่ะถึงแม้คุณลุงจะตาบอดแล้วก็ไม่ได้ทำงานแต่หมอก็สัมผัสได้ถึงความรักแล้วก็ความใส่ใจของเจ้าของและหมอก็ดีใจที่ได้ช่วยเหลือชีวิตช้างทุกเชือกนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคุณลุงสมบูรณ์ของหมอบ๊ายบายจ้า